แต่อย่างไรก็ตามมันสายไปแล้วเพราะโดยส่วนใหญ่นะฮะรัสเซียกำลังรุกเข้าไปอย่างพื้นที่เป้าหมายแน่นอนถ้ายังคงมีการตั้งรับในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องอาวุธหนักๆนะครับที่รัสเซียจะนำมาใช้โดยเฉพาะเครื่องบินนะครับโดยเฉพาะทางเรือโดยเฉพาะขีปนาวุธจะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้ค่อนข้างจะสูงมากถึงขั้นตอนนี้เตรียมที่จะใช้ในการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นใช้เป็นเครื่องมือของฝั่งสหภาพยุโรปแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศเป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยูเครนซึ่งตอนนี้ก็เตรียมมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นกันแล้วในเริ่มปรากฏการณ์นะครับชาวต่างชาติแฉถูกยูเครนเลือกปฏิบัตินะครับตั้งเครือข่ายช่วยกันเองหนีภัยสงครามนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านะครับคนอเมริกันเอเชียและลาตินอเมริกาที่ถูกเลือกปฏิบัติและต้องหาทางหนีออกจากยูเครนเองได้ร่วมกันตั้งเครือข่ายเฉพาะหน้านะครับเพื่อช่วยเหลือต่างชาติอีกหลายพันคนนะที่หนีสงครามในยูเครนนะครับในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินขอให้ยูเครนหยุดสู้แล้วยอมจำนนเดินหน้านะครับถล่มหนักจนอพยพไม่ได้ การสู้รบต่อเนื่องนะครับขัดขวางความพยายามการอพยพประชาชนราวประมาณ 200,000 คนจากเมืองมารีอูโปลนะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เดินหน้าปฏิบัติการโจมตีซึ่งเขาบอกว่าจะเดินหน้าไปตามแผนจนกว่าเคียฟนั้นจะยอมจำนนในขณะที่สหรัฐและ EU นะครับมีการหารือแผนหนุนรัฐบาลพลัดถิ่นรองรับกรณีประธานาธิบดียูเครนหนีออกนอกประเทศเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังหารือกันถึงแนวทางที่ตะวันตกจะให้การสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นที่กุมบังเหียนโดยวโรดิมีนะครับเซเดนสกี้ขณะที่ประธานดียูเครนรายนี้จำเป็นต้องหลบหนีออกนอกประเทศท่ามกลางการรุกรานของรัสเซียนะครับแหล่งข่าวเจ้าที่ตะวันตกนะครับบอกกับทาง CNN แบบนั้นในขณะที่ยูเครนนะครับกล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนนะครับถล่มยับไม่เว้นแต่โรงเรียนและก็โรงพยาบาลรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกนะครับกล่าวหารัสเซียกำลังโจมตีเป้าหมายพลเรือนต่างๆในยูเครนในนั้นรวมถึงโรงเรียนนะครับสถานเลี้ยงเด็กอ่อนและโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับสอดคล้องกับความกังวลขององค์การอนามัยโลกนะครับและองค์กรไม่แสวงหากำไร NGO ของฝั่งสหภาพยุโรปที่ทำการโจมตีรัสเซียในขณะที่รัสเซียถล่มสนามบินทันทีหลังเซเลนสกี้นะครับวอนตั้งเขตห้ามบินขู่เพื่อนบ้านเจอดีหากให้ยูเครนเป็นฐานในการโจมตีนะครับขีปนาวุธของรัสเซียถูกยิงออกมาเป็นชุดถล่มทำลายสนามบินพลเรือนละแห่งหนึ่งในเมืองวินนิเซียนะครับทางภาคกลางของยูเครนตามคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับไม่กี่วันหลังจากที่เขาเรียกร้องมหาอำนาจตะวันตกกำหนดเขตห้ามบินเพื่อป้องกันการโจมตีของรัสเซียขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่าจะพิจารณาบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งติดอาวุธหากว่ายูเครนใช้ฐานเป็นเครื่องบินทหารสำหรับการเล่นงานนะครับกำลังพลของมอสโกในขณะที่รัสเซียแก้ปัญหานะครับหลังจากธนาคารของรัสเซียเตรียมหันไปใช้นะครับ Union Pay ของจีนแทนหลังจากถูกวีซ่ากับ Mastercard นะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นคว่ำบาตรธนาคารกลางของรัสเซียนะครับบอกว่าสถาบันทางการเงินท้องถิ่นเตรียมหันไปใช้ Union Pay นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายการชำระเงินของจีนแทนหลังจาก Visa และ Mastercard นะครับประกาศมาตรการคว่ำบาตรซึ่งจะทำให้บัตรเครดิต
ทั้ง2ชาติออกโดยธนาคารรัสเซียไม่สามารถใช้งานในต่างประเทศตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปมาตรการนี้จะครอบคลุมถึงวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนะครับที่ออกโดยสถาบันการเงินท้องถิ่นของรัสเซียที่อยู่ในเครือธนาคารต่างชาติด้วยขณะที่ธนาคารของรัสเซียยืนยันว่าผู้ถือบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดยังสามารถใช้งานในรัสเซียต่อไปจนกว่าจะหมดอายุนะครับยังสามารถดำเนินการได้เฉพาะในรัสเซียนะครับต่างประเทศใช้ไม่ได้ในขณะที่ชายสหรัฐอเมริกาได้กลับบ้านหลังติดโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า500วันชายคนหนึ่งจากรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาได้กลับบ้านของตนเองสักทีหลังจากที่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลนานกว่า500วันนับตั้งแต่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับในขณะที่ทางยูเครนบอกว่ามีทหารต่างชาติอาสาสมัครเข้าร่วมต้านรัสเซียทางยูเครนแล้วมากกว่า 20,000 รายเจ้าที่ระดับสูงของยูเครนมีการเปิดเผยว่ามีต่างชาติที่สมัครเข้าร่วมกำลังพลอาสาสมัครนานาชาตินะครับเดินทางเข้ามายังยูเครนแล้วกว่า 220,000 นายนะครับเพื่อร่วมสู้ต่อต้านการรุกรานของรัสเซียในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินคุยกับผู้นำของฝรั่งเศสนะครับลั่นรัสเซียพร้อมจะเจรจาหรือไม่ก็ทำสงครามเพื่อบรรลุเป้าหมายในยูเครนนะครับชี้เคียฟเป็นต้นต่อเหตุอพยพประชาชนนั้นล้มเหลวนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับบอกกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับของฝรั่งเศสว่ามอสโกพร้อมที่จะใช้ทั้งกำลังและการเจรจาทางการทูตหรือไม่ก็สงครามเพื่อบรรลุเป้าหมายในยูเครนยันรัสเซียไม่มีเจตนาในการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมกล่าวโทษทางยูเครนว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจมทำให้การอพยพพลเรือนออกจากมาริโปลนะครับประสบกับความล้มเหลวซึ่งล่าสุดก็มีการหยุดยิงอีกรอบหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทองคำพุ่งพรวดเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีสงครามเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกานะครับยุโรปขู่แบนนำพลังงานมาจากรัสเซียสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกพิจารณาแบนการทำนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพื่อทำการตอบโต้กรณีการบุกยูเครนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบนะครับช่วงเวลาหนึ่งนะฮะปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้น 18% ไปอยู่ที่ 139.18ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเกือบแตะระดับสูงสุดในรอบ14ปีขณะที่ทองคำพุ่งทะลุ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวนะครับว่าบรรดาชาติยุโรปซึ่งพึ่งพาน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเริ่มส่งสัญญาณหนุนมาตรการแบนเชื้อเพลิงจากแดนหมีขาวเพิ่มขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากันในขณะที่แนนซี่โพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริการะบุในจดหมายว่าสภากำลังพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียส่วนสภาคองเกรสเตรียมอนุมัติการช่วยเหลือแก่ยูเครนอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่รัสเซียประกาศหยุดยิงนะครับเปิดเส้นทางการอพยพพลเรือนจากหลายเมืองในยูเครนนะครับรวมทั้งกรุงเคียฟด้วยนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ากองทัพเตรียมที่จะหยุดยิงและก็เปิดเส้นทางมนุษยธรรมในหลายจุดของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะครับหลังจากที่สู้รบยาวนานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การอพยพประชาชนนั้นล้มเหลวยอดผู้เสียชีวิตจากสงครามยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงงานวิเคราะห์หลักๆตอนนี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรปและก็โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวนำนะครับกำลังจะเตรียมพร้อมให้เซเลนสกี้นั้นทำการหลบหนีออกจากยูเครนนะครับเพราะดูจากสถานการณ์แล้วคงจะยากที่จะเข้าสู่ชัยชนะในขณะที่รัสเซียยังคงเดินกลยุทธ์แยกน้ำออกจากปลานะครับโดยกันบริเวณออกจากทหารแล้วก็เข้าทำการกวาดล้างทหารที่อยู่ในเมืองต่างๆของยูเครนโดยส่วนใหญ่ตอนนี้รัสเซียทำการสู้รบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาชนะได้นะครับในขณะที่ปัญหาเรื่องของการเงินและบัตรเครดิตนะฮะตอนนี้รัสเซียก็หันไปใช้บัตรเครดิตของทางฝั่งจีนเพื่อทำการตอบโต้นะครับหลังจากรัสเซียนะครับทำการคว่ำบาตรก๊าซ
ของฝั่งสหภาพยุโรปด้วยการไม่ส่งออกจากรัสเซียไปยังฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งสหภาพยุโรปก็มีการหาลือกันแค่หาลือกันส่งผลทำให้ราคาทองและราคาน้ำมันนั้นกลับพุ่งสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถ้าดูกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับของรัสเซียรัสเซียเดินกลยุทธ์นะครับทางการเมืองกับการทหารไปควบคู่กันโดยการแยกพลเรือนออกจากทหารแล้วก็ค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆไม่เดินเกมไวไม่ใช้วิธีการโจมตีสังหารหมู่ประชาชนรัสเซียพยายามกันประชาชนเปิดทางให้มีการอพยพออกมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนะครับในการกวาดล้างทหารซึ่งกำลังทำการต่อสู้เคเรนสกี้นะครับตัวตลกนะครับของยูเครนซึ่งนำประเทศเข้าสู่สงครามนะฮะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฝั่งสหภาพยุโรปเตรียมตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นซึ่งการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในเชิงงานสังเคราะห์แทบไม่มีรัฐบาลใดเลยไม่เคยมีด้วยซ้ำไปที่ประสบความสำเร็จหลังจากพ่ายแพ้สงครามแต่ฝั่งสหภาพยุโรปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วจะใช้ประเด็นรัฐบาลพลัดถิ่นเป็นเครื่องมือในการต่อต้านเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกว่าเกมนี้นะครับยังไงรัสเซียก็ชนะนะครับยูเครนแทบไม่มีโอกาสจะสู้ได้อย่างเต็มรูปแบบและฝั่งสหภาพยุโรปนาโต้นะครับรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็ลอยแพยูเครนนะครับไม่มีการส่งกำลังทหารอย่างเป็นทางการหรือกำลังสันติภาพนะครับเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทำไมไม่ทำแบบนั้นเข้าไปก็ตายเปล่านะครับจึงมีการส่งกำลังเหมือนหลักที่เคยส่งกำลังไปสนับสนุนกลุ่มไอซิสนะครับเพื่อทำการต่อสู้ในอัฟกานิสถานและยูเครนขออภัยฮะอัฟกานิสถานแล้วก็ซีเรียนะครับโดยมีการส่งหน่วยกำลังรบพิเศษแต่เป็นเจ้าที่อาสาเข้าไปทำการช่วยเหลือสอนนะครับทหารของยูเครนเท่านั้นเพื่อใช้ในการต่อสู้แต่อย่างไรก็ตามมันสายไปแล้วเพราะโดยส่วนใหญ่นะรัสเซียกำลังรุกเข้าไปอย่างพื้นที่เป้าหมายแน่นอนถ้ายังคงมีการตั้งรับในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องอาวุธหนักๆนะครับที่รัสเซียจะนำมาใช้โดยเฉพาะเครื่องบินนะครับโดยเฉพาะทางเรือโดยเฉพาะขีปนาวุธจะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้ค่อนข้างจะสูงมากถึงขั้นตอนนี้เตรียมที่จะใช้ในการจัดตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นใช้เป็นเครื่องมือของฝั่งสหภาพยุโรปแล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I'm not afraid.